ป้าแมวดาวพระศุกร์รับไม่โกรธน้อมรับคำขอโทษยุ้ยเจรนันลั่นยังรักเหมือนเดิมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ป้าแมวได้ป่วยจนถึงเข้าขั้นโรงพยาบาลซึ่งก็มีดาราบางท่านได้ให้ความช่วยเหลือนั้นคืออั้มพัชราภาและบุ๋มปนัดดากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกคนนึงต่อมาป้าแมวยังได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่ามีบางคนเราขอไม่เอ่ยชื่อออกไปออกสื่อบอกว่าจะดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยอันนี้ไม่ขอออกชื่อนะคะตัวเขาย่อมรู้ตัวดีค่ะเขาออกสื่ออยู่เรื่อยทุกคนมาถามแล้วก็พูดใต้สวยน่ารักแล้วยังใจดีขอโทษนะคะสลึงหนึ่งเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทค่ะไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมบางทีไปออกอย่างนั้นคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราอ้าวมีคนช่วยเหลือแล้วเขาก็เข้าใจผิดอักษรย่อได้ไหมป้าแมวหัวเราะเป็นคำตอบแต่เมื่อถามว่าใช่นางเอกไหมป้าแมวลั่นนางเอกค่ะนางเอกบ้างไม่นางเอกบ้างต่อมาได้มีชาวโซเชียลโยงไปที่นางเอกยุ้ยเจียรนันเป็นจำนวนมากล่าสุดยุ้ยเจียรนันได้ออกมาชี้แจงทันทีด้วยเพจเจ๊มอยได้โพสต์ระบุข้อความว่าแม่ยจนรมนจมาแล้วเว้ยหลังมีคนเอาชื่อไปโผพันข่าวป้าแมวยุ้ยไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าหรือทำให้ตัวเองโด่งดังถ้าใครมีหลักฐานว่ายุ้ยเคยเอาไปพูดที่ไหนเอามาเลยค่ะแต่มีช่วงหนึ่งคนส่งข้อความมาว่าป้าแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปข่าวป้าแมวมาให้ยุ้ยช่วยลงและเห็นเคยเล่นละครด้วยกันยุ้ยก็ลงไอจีในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นและแฟนคลับได้ช่วยเหลือป้าแมวพอลงไอจีปุ๊บก็มีกระแสข่าวมากมายว่ายุ้ยเคยออกมาพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตซึ่งยุ้ยไม่เคยพูดแต่ถ้ายุ้ยเอารูปป้าแมวและเลขบัญชีไปลงโดยไม่ขออนุญาตป้าแมวยุ้ยขอโทษแค่อยากจะเป็นกระบอกเสียงจริงๆล่าสุดป้าแมวได้ออกรายการคุยทะลุดราม่าเปิดใจเคลียร์ประเด็นดังกล่าวหลังจากที่ได้ฟังยุ้ยไลฟ์สดชี้แจงแล้วเผยว่าไม่เคยเอ่ยชื่อยุ้ยเลยไม่โกรธที่นำภาพไปโพสต์โดยไม่ขออนุญาตเดิมทีมีนักข่าวมาถามว่าใครช่วยเหลือบ้างเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้พาดพิงใดๆดังนั้นเจตนาที่ให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะป้องกันกรณีบุคคลอื่นหรือมิจฉาชีพแอบอ้างเท่านั้นส่วนกับนางเอกสาวยุ้ยเจียรนันยังคงรักเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ